มีการจะไปทำวัตถุมงคลของเกจิดังที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการนำโลหิตธาตุของหลวงพ่อคูณไปกล่าวอ้างด้วยเนี่ยในส่วนของพี่เองมีความรู้สึกไงก็ในความรู้สึกของเราเนาะมันไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างโลหิตธาตุเนี่ยเขาได้มาจากที่ใดเนาะเพราะว่าในวันที่เราไปพระราชทานเพลิงของท่านผมเป็นตัวแทนของวัดบ้านไร่นะฮะไปอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะในเหตุการณ์ทั้งหมดแม้กระทั่งเท่าฐานนิดนึงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำออกไปภายนอกได้ครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีการปรึกษาทีมกฎหมายในการที่จะยังไงต่อครับเกี่ยวกับเรื่องเราก็เพิ่งทราบเรื่องนะครับเพิ่งทราบเรื่องนี้ครับก็คงอาจจะต้องมีการหารือในคณะกรรมการต่อไปนะครับครับเราอยากจะฝากให้กลุ่มคณะผู้จัดต่างนี้ครับที่ว่ามีการนำนี้ไปอยากให้มีการชุดติหรือมีการออกมาเปิดเผยว่าไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเลือดตัวนี้จริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกอย่างมันกระจ่างนะฮะก็บุคคลใดก็แล้วแต่นะฮะที่ท่านได้นำมาเผยแผ่ในสาธารณชนนะครับก็ให้ท่านมาชี้แจงนะฮะชี้แจงให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ทราบนะฮะว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะฮะครับดูจากภาพนะพี่ตอนเลือดนี่ของจริงหรือของปลอมพี่พอรู้ไหมไม่แน่ใจเลยครับผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่าถ้าในลูกศิษย์ลูกหานะฮะผมก็มั่นใจว่าไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้แน่นอนฮะคณะกรรมการก็แล้วแต่นะปกติเวลาหลวงพ่อไปหาหมอเลยพี่ปกติเนี่ยใช้ชื่อเป็นหลวงพ่อคุณปริสิทธโธเลยไหมครับพี่ใช่ครับแน่นอนไม่ได้ใช้ชื่อตามบัตรประชาชนก็พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสิทธโธครับตอนท่านมรณภาพท่านอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น92ครับแปลว่านี้ตอนนี้87ครับผมแปลว่าถ้าเกิดของจริงก็ว่ามีการลักลอบเก็บมาระยะหนึ่งแล้วครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะใช่ครับแล้วในส่วนของหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เราที่มีการทำพิธีเรามีการนำอะไรของหลวงพ่อคูณมาทำแบบเขาไหมไม่มีครับไม่มีครับเราก็มีอย่างมากก็จะเป็นเส้นเกศาของท่านนะฮะครับส่วนโลหิตธาตุอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะฮะซึ่งคณะกรรมการแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่สนับสนุนแน่นอนนะฮะครับพอเราทราบเรื่องอย่างนี้แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเราก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแผ่ในเรื่องนี้นะฮะก็ให้ออกมาชี้แจงนะฮะครับ